ครับทราบกันอยู่นะครับว่าก็ปัจจุบันก็เข้าไปเวฟ3นะครับซึ่งก็ปัจจุบันก็มีผู้เสียชีวิตทุกวันวันละ30กว่าคนนะครับแล้วก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นน้อยวันละเกือบ 3,000 คนนะครับก็ยังโชคดีนะครับที่โคราชเรานะครับมีผู้ติดเชื้อน้อยมากปัจจุบันแทบจะไม่มีมีน้อยมากนะครับก็โดยความร่วมมือจากท่านผู้นำท้องถิ่นทุกท่านนะครับและโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลที่จะว่าช่วยของหมอนะครับรวมถึงท่านเจ้าที่ท่านเป็นสายที่จะทำให้สามารถควบคุมได้ครับที่จะได้เป็นในระดับที่ดีนะครับก็จะมีการพัฒนาข้อมูลไว้ตรงนี้ครับได้ได้ครับช่องโลกช่วยทำมาหากินได้ดีด้วยให้ดูคนรวยที่เกิดก็นี่แหละมาพี่เจ้าถ่ายให้ถึงผมนะถ้าเห็นหมดครับเข้าขยับนี้ในรัศดรเป็นผู้อนุมัตินะครับสำหรับงบประมาณในวาระแรกนะครับงบประมาณแผ่นดินของปี2565นะครับจะเป็นจำนวน 3.1 ล้านบาทแล้วก็ได้อนุมัติเงินสำหรับเยียวยาและไว้ต่อสู้โควิดอีก 500,000 ล้านจากพระราชกำหนดนะครับอันนี้ก็นำมาเล่าให้ฟังนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์อย่างนี้รัฐบาลก็เป็นห่วงนะครับวันนี้ผมก็ยังรู้สึกเมื่อเช้าไปตลาดในเขตเทศบาลมาหลายตลาดก็มีพี่น้องประชาชนจำนวนมากก็ถามถ่ายเรื่องวัคซีนนะครับว่านัดแล้วไม่ได้ฉีดนัดแล้วยังไม่ได้นะครับก็ขอให้รอกันจะทราบว่าพวกเราในที่นี้ในฐานะของผู้ที่ทำงานเพื่อประเทศชาติเป็นบุคลากรที่มีโอกาสติดนี้ก็ได้ฉีดกันมากพอสมควรแล้วนะครับดังนั้นก็อยากให้พวกเราไม่ได้มีโอกาสที่พี่น้องประชาชนจะเชิญชวนไปฉีดกันนะครับเพราะเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าเราฉีดได้ถึง70%ของประชากรที่เรามีประชากรอยู่มา70ล้านคนถ้าวันนี้เราสามารถฉีดได้ถึง 70% ก็คือประมาณ50ล้านคนเมื่อนั้นเนี่ยประเทศเราคงจะมีความคุ้มกันทางสังคมนะครับก็สามารถเปิดประเทศได้เศรษฐกิจก็กลับไปอย่างเดิมได้นะครับปัจจุบันก็หลายคนก็ยังฉีดน้อยอย่างผมก็ฉีดแล้วนะครับก็ฉีดเป็นจำนวน2เข็มเรียบร้อยแล้วเดือนกว่าแล้วนะครับช่วงนี้ก็ไปไหนมาไหนก็รู้สึกคล่องตัวขึ้นนิดนึงนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ฝากท่านผู้นำท้องถิ่นทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ทางบุคลากรทางการแพทย์และทางอสมทุกท่านนะครับก็ต้องระวังตัวนิดนึงนะครับรักษาเนื้อรักษาตัวนิดนึงครับฝากก็เป็นห่วงใหญ่นะครับว่าพวกท่านเป็นบุคลากรที่จะต้องสัมผัสกับผู้คนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ฝากด้วยเราก็เลยทางศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันก็ได้มีแมสนะครับหน้ากากอันนี้ถือว่าเป็นอาวุธสำคัญนะตอนนี้ประจำกายที่เราจะต้องใช้แล้วก็มีอุปกรณ์เกี่ยวกับชุด PE แล้วก็มีเฟสชิลนะครับแล้วก็มีน้ำยาแอลกอฮอล์มาเผื่อจะได้เป็นประโยชน์ในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนได้